ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์นะคะที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันนะคะค้นหาไปที่ App Store นะคะพิมพ์คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะแล้วก็โหลดติดตั้งแอปไว้แล้วก็ถึงเวลา 8:00 นถึง 9:00 นก็กดเข้าไปนะคะเลือกฟังที่วัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพาน2ค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเช่นเดิมค่ะฝนตกทั้งคืนเลยค่ะท่านธรรมนะคะสำหรับอุทัยธานีตอนนี้นะคะอ๋อที่นครสวรรค์ก็ตกนะคะคุณต้อมบอกมาแบบนั้นที่กรุงเทพไม่ตกเมื่อเช้าคุยกับน้องชายน้องชายบอกว่าคือตอนนี้กำลังซ่อมบ้านอยู่นะกำลังซ่อมบ้านอยู่ให้น้องชายดูบ้านนะคะดูว่าหลังคาที่ห้องพระเนี่ยกลับไปความจริงเนี่ยไม่อยากจะกลับไปนอนบ้านไม่อยากกลับไปนอนที่ห้องตัวเองหรือห้องทำงานปกติก็นอนห้องทำงานมั่งหรือนอนที่ห้องพักของตัวเองบ้างแต่ตั้งใจว่าเนี่ยจะกลับไปอยากจะไปพักที่ห้องพักห้องพระนะคะไปปฏิบัติต่อคืออยู่ที่นี่แล้วเนี่ยก็อยากจะเอาบุญไปให้กับที่บ้านก็จะไปพักที่ห้องพระซะหน่อยหลังจากนี้ไปอะไรก็คิดอย่างนั้นก็ปรากฏว่าห้องพระรั่วค่ะหลังคาก็เลยให้น้องชายดูปรากฏว่าฝนไม่ตกก็เลยบอกว่าซ่อมไประดับนึงอ่ะแล้วบอกว่าให้เช็คดูซิว่าเป็นยังไงบ้างฝนที่ซ่อมไว้เนี่ยโอเคไหมน้องชายบอกว่าฝนมันไม่ยอมตกเลยไม่รู้ว่าหลังคาเนี่ยมันหายรั่วไหมก็สรุปว่าตกเฉพาะของพวกเรากรุงเทพไม่ตกนะคะท่านที่ทำฝนตกไปทั่วฟ้านะคำนี้เนี่ยเราจะนึกถึงเรื่องของความเมตตาอ้าวสมุทรปราการตกเหรอคะบางพีใกล้ๆเลยนะคะใกล้ที่บ้านเลยนะคะบางพีนี่ที่บ้านอยู่ประชาอุทิศค่ะ76นะคะก็ใกล้ๆกับติดกับสมุทรปราการเลยค่ะคือขับของซื้อของเนี่ยบางทีก็ไปซื้อที่บิ๊กซีพระประแดงนะคะก็จะมันอยู่ในเขตติดต่อสมุทรปราการแต่ที่บ้านไม่ตกสวัสดีค่ะน้องคิงคิดถึงลูกเจอกันช่วงพระอาจารย์ธุดงค์นะคะปีนี้น่าจะได้มีโอกาสได้ดูแลอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์เยอะขึ้นเตรียมวางแผนไว้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะสุขภาพแข็งแรงเจริญยิ่งขึ้นไปครับนะคะทีนี้เนี่ยก็เรามาคุยกันต่อค่ะขี้หีปฏิบัตินะขี้หีปฏิบัติก็คืออะไรก็คือหลักธรรมที่นำมาใช้กับชีวิตได้เป็นหลักของการปฏิบัติตัวแล้วก็เป็นการหลักในการดูตัวเองแล้วก็ดูคนอื่นเพราะว่าถ้าเกิดเราดูไม่เป็นเนี่ยเหมือนกับเราทำกับข้าวอ่ะเราไม่รู้จักวัตถุดิบมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำกับข้าวได้ก็ให้เราหยิบอันนี้เราไม่รู้ชื่อมันว่ามันคืออะไรอ่ะแล้วเราเตรียมวัตถุดิบไม่เป็นเนี่ยการที่เราจะได้อาหารที่มันออกมาเหมือนกับที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นชีวิตมันก็เหมือนกับการเตรียมวัตถุดิบที่ดีถ้าเกิดเราต้องการชีวิตที่มันดีที่มันสมบูรณ์เนี่ยมันก็ต้องวางแผนแล้วก็สร้างแล้วก็สรรหาสร้างก็คือสิ่งที่เราเป็นหรือมีเนี่ยเราก็ต้องมีต้องเป็นหรือสิ่งที่เราไม่มีไม่เป็นเราต้องหาอย่างอื่นมาเพิ่มเติมเนี่ยเราก็ต้องไปหามาแบบนั้นอยู่ดีๆชีวิตมันจะดีเลยเนี่ยโดยที่เราไม่รู้จักอะไรเลยรอบตัวเองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นขี้หีปฏิบัติเนี่ยเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถนำธรรมะมาใช้ได้จริงๆแล้วก็เป็นการสรุปบุคคลสรุปบางสิ่งบางอย่างให้เกิดความเข้าใจง่ายเพราะว่าเป็นธรรมะที่สำหรับสอนญาติโยมดังนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้ยฟังธรรมะแล้วมันเหมือนกับเข้าใจไม่ค่อยได้เพราะว่าหลักธรรมบางอย่างเนี่ยพระพุทธองค์สอนพระอรหันต์อย่าลืมสอนแล้วบรรลุธรรมอ่ะถ้าเกิดเราไปฟังใครที่เขาฟังแล้วบรรลุธรรมเนี่ยอันนั้นน่ะบางทีเราฟังไม่รู้เรื่องนะคะตีความหมายผิดเลยนะถ้าเกิดคนนี้ฟังเสร็จแล้วเขาบรรลุธรรมเนี่ยแสดงว่าธรรมะอันนั้นที่พุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยเป็นธรรมะชั้นสูงละ
พราะฟังแล้วบรรลุธรรมทีนี้เราฟังแล้วเนี่ยเรานำไปประพฤติไปปฏิบัติเนี่ยเอาเป็นแนวทางได้นะคะเป็นแนวทางได้แต่ว่าไอ้เราจะเข้าใจลึกซึ้งเหมือนกับที่พระอรหันต์องค์นั้นรูปนั้นฟังเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าท่านต้องมีความเข้าใจลึกซึ้งในธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงมากกว่าเราเราอ่านเนี่ยเป็นคำพูดเดียวกันเนี่ยแหละค่ะแต่ปรากฏว่าไอ้ความเข้าใจเนี่ยมันแตกต่างเหลือเกินยกตัวอย่างเช่นหนังสือที่เราอ่านเมื่อก่อนตัวเองเคยอินหนังสืออยู่เล่มหนึ่งมากเลยเล่มเล็กๆแล้วทุกวันเนี่ยก็พยายามให้คนอื่นแต่คนอื่นเขาก็ไม่อินกับเราเป็นหนังสือของหลวงพ่อชาเล่มเล็กๆแต่เล่มแรกที่อ่านเนี่ยแล้วรู้สึกชอบเลยเนี่ยก็คือนอกเหตุเหนือผลมันรู้สึกมันเป็นความจริงอะที่หลวงปู่อธิบายหลวงปู่ชาอธิบายเนี่ยนอกเหตุเหนือผลเนี่ยแล้วตัวเองก็ชอบหนังสือเล่มนี้มากอ่านแล้วเนี่ยตอนนั้นรู้สึกแบบมันเหมือนกับเราเข้าไปในหัวใจเราอะแต่พอเราไปอ่านใหม่ความเข้าใจมันก็เปลี่ยนแปลงไปจากประสบการณ์ของเราที่มีอยู่มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีนี้เล่มที่พูดถึงเล่มเล็กๆเนี่ยถ้าเกิดใครจะไปหาอ่านหรือใครอยากจะได้เดี๋ยวจะไปหาดูที่ศูนย์ของหนองวัดหนองป่าพงแล้วถ้าเขายังมีอยู่เล่มเล็กๆอันเนี้ยเดี๋ยวจะไปหามาแล้วจะเอามาแจกท่านญาติธรรมที่อยู่ทางบ้านหรือที่ทางฟังรายการอยู่เดี๋ยวไปหาก่อนนะคะขออนุญาตไปหาก่อนชื่อการปล่อยวางแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปเปิดฟังทาง YouTube เนี่ยน่าจะมีอยู่เคยเห็นเขามีเป็นเสียงอ่านการปล่อยวางเป็นแท็กนึงอะค่ะหลวงพ่อชาหลวงปู่ชาเคยอธิบายอันนี้เอาไว้แต่ว่าไม่รู้เพราะอะไรตอนนั้นตัวเองอ่านเล่มเนี้ยสมาธิมันแบบรวมตัวจนแบบมีพลังขึ้นมาเลยแต่พอเราไปอ่านใหม่เนี่ยความรู้สึกของเรามันก็เปลี่ยนไปแต่มันก็คือมีความเข้าใจนั่นแหละแต่ตอนนั้นมันน่าจะเกิดขึ้นจากการได้เห็นกันได้เข้าใจครั้งแรกนะคะเดี๋ยวจะไปหาดูว่ามีหรือเปล่าหรือไม่ก็ถ้าเกิดไม่มีจริงๆเนี่ยเคยโหลดมาด้วยนะคะเป็นหนังสือโหลดปริ้นออกมานะคะก็อย่างเราไปให้คนอื่นอ่านเนี่ยเคยซื้อเยอะๆแล้วก็ไปแจกคนอื่นก็ปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้อินอย่างเราเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงที่อยู่ในพระไตรปิฎกก็ไม่ได้แปลว่าที่เราอ่านละเราจะเข้าใจเท่ากับผู้ที่ฟังในขณะนั้นมันไม่ได้แปลว่าเราจะเข้าใจตรงนั้นเลยนะคะมันขึ้นอยู่กับฐานของเราอย่างโยคีที่มาปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันในการบรรยายแต่ละวันเนี่ยต้องบอกว่าทุกครั้งที่บรรยายเนี่ยดูจะอาจจะมีกระโดดบ้างอะไรบ้างเพราะว่ามันมีความเข้าใจที่แตกต่างกันมากสำหรับโยคีบางคนก็มีความเข้าใจที่ดีบางคนก็ยังแทบจะไม่เข้าใจอะไรเลยแต่เขาก็มีความสิ่งที่เหมือนกันคือความศรัทธาในการปฏิบัติทีนี้ถ้าเขามีความศรัทธาในการปฏิบัติเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ควรจะมีก็คือขยันที่จะพูดอธิบายให้ฟังเพราะว่าธรรมะพุทธเจ้าเป็นแผนที่พุทธองค์ทรงตรัสไว้แล้วว่าพุทธองค์ทรงเป็นผู้ชี้แล้วก็ผู้บอกแต่เราจะได้ผลหรือไม่ได้ผลมันขึ้นอยู่กับการที่เราเนี่ยจะลงมือปฏิบัติหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างโยคีที่มาปฏิบัติอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าโยคีมีความศรัทธามากในการปฏิบัติสำหรับที่วัดภูจวงต้องบอกแบบนั้นเลยนะคะความศรัทธาเนี่ยต้องยกให้ 100% ทุกคนแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ความศรัทธาเนี่ยมันก็ยังอุตส่าห์แบ่งคุณภาพมันลงไปอีกขึ้นอยู่กับปัญญาไอ้ที่ศรัทธามา 100% เนี่ยศรัทธาแบบไหนอ่ะบางคนตัวเองคิดว่าตัวเองศรัทธาแล้วนะคะแต่ความศรัทธาเนี่ยมันเป็นความศรัทธาที่ขาดความเข้าใจบางทีมันก็ทุกข์มากเหลือเกินดังนั้นเนี่ยพุทธเจ้าจึงในพุทธศาสนาของเราจึงพูดถึงความศรัทธาไว้2อย่างคือความศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญากับความศรัทธาที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาความศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะพาให้เราเนี่ยเดินไปสู่เส้นทางที่มันควรจะเป็นอ่ะถูกต้องแต่ความศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ถูกตัณหาของเราถูกกิเลสของเราเนี่ยดึงออกนอกเส้นทางง่าย
อย่างนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างการที่เรานับถือพุทธศาสนาเราก็ต้องการที่จะพบกับความสุขที่พระองค์ทรงสอนอันนี้ความศรัทธาที่มันตรงกันมีวัตถุประสงค์ตรงกันว่าทุกคนต้องการความสุขแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความศรัทธาที่เราเนี่ยมีไม่เท่ากันเนี่ยเรารู้ละว่าวิธีการยังไงเนี่ยที่จะทำให้เราเนี่ยถึงความดับทุกข์คนที่ปฏิบัติก็ปฏิบัติไปทีนี้ปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยชักเริ่มเหนื่อยชักเริ่มทุกข์เริ่มท้อพอมีคนมาบอกเราว่าเนี่ยมันมีวิธีการย่อนะไม่ต้องไปเดินจงกรมไม่ต้องไปนั่งสมาธิแบบนั้นหรอกมาทำแบบเนี้ยเข้าถึงนิพพานเหมือนกันไม่ต้องไปทำสติไม่ต้องไปเจริญสมาธิปรากฏว่ามีพิธีกรรมที่ทำให้เราเนี่ยถึงพระนิพพานหรือมีพิธีกรรมที่ทำให้เราถึงสวรรค์ได้โดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเจริญสติหรือไปทำบุญแบบที่ในสมัยพุทธกาลเพราะว่ามีช่องทางลัดมีบุคคลใครก็แล้วแต่ที่พิเศษขึ้นมาเนี่ยถูกยกขึ้นมาเป็นผู้ที่เปิดทางลัดนี้ถ้าใครไปเคารพใครไปนับถือบุคคลเนี้ยแล้วคนนั้นเนี่ยจะดับทุกข์ได้เร็วผู้ที่มีศรัทธาประกอบด้วยปัญญาเนี่ยเขาก็จะเดินตรงของเขาเหมือนเดิมเพราะเขารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังไงก็ต้องปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเส้นทางลัดแต่สำหรับคนที่ความศรัทธามีจริงก็อยากจะไปถึงนั่นแหละแต่ไม่มีปัญญาไม่อยากเหนื่อยไม่อยากอดทนไม่อยากทรมานถ้ามีทางลัดปุ๊บก็เอาสิทางลัดก็ดีสิไม่ต้องไปทำอย่างนั้นก็ไปทางลัดสุดท้ายแล้วมันก็ไปผิดทางมันเลยไม่ถึงทางเพราะฉะนั้นไอ้ศรัทธาที่มันไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะพาให้เราเนี่ยออกนอกเส้นทางง่ายมากมันจะไม่ถึงจุดหมายเป็นแบบนั้นนะคะท่านที่ทำก็พูดถึงขี้หีปฏิบัติต่อว่าขี้หีปฏิบัติเนี่ยเป็นหลักทางหลักของการปฏิบัติของคฤหัสถ์ซึ่งมันขึ้นอยู่กับความศรัทธาของเราที่มีต่อคำสอนของพุทธเจ้าถ้าเรามีความเชื่อเนี่ยแล้วลองทำดูก่อนเนี่ยอย่างที่เมื่อคืนก็อธิบายให้โยคีที่เข้ากรรมฐานฟังอยู่เหมือนกันว่าบางทีเนี่ยเราเองเนี่ยเราปฏิบัติเนี่ยเราคอยที่จะถามคนอื่นอยู่ตลอดว่ามันเป็นยังไงมั่งมันเป็นยังไงมั่งถ้าเราลงมือซะเองเนี่ยมันจะต้องมาถามหรือเปล่าแล้วโดยเฉพาะรายละเอียดมันนึกถึงท่านพระอาจารย์สอนเนนนะฮะท่านพระอาจารย์พูดถึงเรื่องการอาจารย์ผมยังไม่เคยเห็นสมัยผมเรียนเนี่ยพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยเป็นพระคุณเจ้าที่มาเรียนตามประเพณีนะมาบวชตามประเพณีคือ20บวชแล้วก็ไม่เคยรู้จักว่าบวชเรียนเป็นยังไงเอาตอนเริ่มต้นบวชเลยนะคะไม่รู้จักว่าบวชเรียนเป็นยังไงด้วยซ้ำจนเข้ามาบวชแล้วเนี่ยถึงเห็นพระที่บวชเรียนจึงเกิดความอยากเรียนแล้วก็ไม่มีใครดันด้วยนะท่านก็ตัดสินใจเรียนตัดสินใจทำนู่นทำนี่จนท่านสอบเนี่ยสอบผ่านทุกชั้นเลยยกเว้นชั้นที่ปริญญาธรรม8ประโยคปท8ตกปีหนึ่งถามท่านสัมภาษณ์ท่านมาแล้วท่านตกปีหนึ่งแล้วท่านก็สอบได้ปท.9ซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายอ่ะปกติเนี่ยบางทีบางท่านเนี่ยเรียนตั้งแต่เป็นเนนด้วยซ้ำก็ยังไม่ได้เลยแต่พระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยท่านถ้าพูดถึงเรียนทางโลกเนี่ยท่านก็ไม่ใช่เป็นแนวหน้าของการเรียนทางโลกนะเกรดก็อยู่กลางๆแต่ปรากฏว่าพอมาเรียนทางบาลีเนี่ยท่านก็สามารถสอบผ่านทุกปีไม่มีตกดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เราทำกันอยู่เนี่ยท่านบอกว่าผมยังไม่เคยเห็นใครที่ทำอย่างที่เราทำเลยการที่ต้อง
ต้องมีวินัยถึงเวลาเนี่ยพระก็จะมีกิจของพระสงฆ์อยู่กิจของพระสงฆ์เนี่ยก็คือต้องมีการทำวัดทำนู่นทำนี่หมดก็ต้องแบ่งเวลาหลังจากนั้นเนี่ยมาทำในส่วนของการเรียนซึ่งบางทีคนอื่นเขาไม่เรียนแต่เราเรียนอ่ะเราก็ต้องแบ่งเวลาท่านก็สอนเรื่องการแบ่งเวลาการจัดสรรเวลาซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดเลยใครอยากจะรู้ว่าการแบ่งเวลาจัดสรรเวลาทำยังไงนะมาดูท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เลยที่วัดมาอยู่ที่ภูจวงเนี่ยค่ะมาดูท่านเลยท่านจะเป๊ะมากเรื่องเวลาการจัดสรรเวลาออกสอนออกอะไรเข้าที่พักยังไงเวลาท่านจะพอดีหมดใครมาหาท่านเนี่ยถ้าดูตามตารางเนี่ยท่านก็จะตรงหมดนะคะทีนี้เนี่ยพอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็นึกถึงคำเนี้ยเราก็ยังไม่เห็นเหมือนกันโยคีปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องเก็บรายละเอียดอะแม้กระทั่งคำว่าสติปัฏฐาน4คืออะไรสักก่อนแล้ววิธีการเจริญให้มันถูกต้องเนี่ยแบบไหนเมื่อเจริญถูกต้องแบบไหนแล้วลงมือปฏิบัติแบบนั้นหรือยังแล้วตอนลงมือปฏิบัติแบบนั้นแล้วเนี่ยได้ผลการปฏิบัติไม่เอาผลนะคะหมายถึงว่าผลของการที่ทำได้อย่างที่พูดอ่ะไม่ใช่ผลของการปฏิบัติเราตอนที่เราทำได้เนี่ยเหมือนกับวิธีการตรงกับที่ในพระไตรปิฎกได้สอนไว้หรือที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนไว้หรือเปล่าเราได้เช็คไหมว่าเราทำตรงหรือเปล่าข้อนี้ในการปฏิบัติเนี่ยสำคัญมากๆเลยปรากฏว่ามันก็น้อยมากมันเหมือนกับตัวเองมองว่าโยคีปัจจุบันหรือศีลกรรมฐานปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับเด็กๆที่ผู้ใหญ่อุ้มอยู่ซึ่งไม่โตเหมือนกับเอ้ยถ้าเราผิดเดี๋ยวก็มีคนบอกเราไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวอาจารย์ก็ดูเราเองเดี๋ยวก็ก็คือไม่ได้มีความที่จะเช็คตัวเองเหมือนกับเราเป็นอาจารย์ตัวเราเองอะในเวลาเดียวกันเนี่ยเรามีอาจารย์ก็จริงแต่เราก็ต้องเป็นอาจารย์ตัวเราเองด้วยเราก็ต้องเช็คตัวเราเองว่าไอ้ที่เราฟังมาเนี่ยมันถูกไหมเราต้องสกรีนหรือเราต้องเช็คตัวเองเนี่ยในระดับนึงว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยถูกหรือเปล่าแล้วเราค่อยเอาสิ่งที่เราเช็คได้เนี่ยผิดหรือถูกเนี่ยไปคุยกับอาจารย์แต่ปรากฏว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยสมัยนี้ก็คืออยู่คือปฏิบัติก็ดีแล้วล่ะพอแล้วล่ะคือนี่คือความต้องการของคนในยุคปัจจุบันที่เขาต้องการแค่นั้นเพราะเขาต้องการแค่นั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าผลที่มันจะได้รับเนี่ยมันก็ได้รับไม่เต็มที่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงบอกว่าเราเป็นผู้ชี้บอกนะคะเท่านั้นการที่เราจะได้ผลตรงเนี่ยมันก็ต้องทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กเห็นพี่ตุ๊กแล้วก็ยังไม่ได้โพสอนุโมทนาบุญเลยสาธุพี่ตุ๊กนะคะวันนี้เนี่ยโอ้โหท่านยติธรรมมีโยมร่วมบุญกันมาเยอะนะคะตั้งแต่วันต้นเดือนกันยาจนถึงวันนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าทั้งพี่ตุ๊กให้ถาดมอบถาดให้กับวัดถวายถาดที่สำหรับเอาไว้จัดเลี้ยงถาดสวยมากนะคะก็เอามาตัวเองก็ถ่ายรูปไว้หมดนะคะแล้วอย่างเมื่อวานเนี่ยค่ะก็มีคุณมีญาติธรรมเนี่ยศิษย์กรรมฐานช่วยกันรวบรวมกันเพราะว่าท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยที่ห้องพักท่านเป็นห้องทำงานด้วยซึ่งเห็นท่านออกมาทีไรก็เหงื่อเต็มหลังมานะคะพอเราไปกราบท่านออกมาธุระอะไรเงี้ยก็เลยเอ้ยพระอาจารย์ร้อนคนจริงๆแล้วท่านน่าจะได้อะไรดีๆหน่อยทำงานจะได้คิดได้ทำอะไรได้สะดวกขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับศิษย์กรรมฐานด้วยกันรวบรวมปัจจัยกันซื้อเครื่องปรับอากาศถวายท่านกัน 16,000 ค่ะเมื่อวานคุยกันก็เลยรวมๆกันก็มีอาจารย์ระดาวัน 10,000 บาทแล้วก็พ่อน้องปกป้องคุณปิติธร 2,000 บาทพี่เพชรนะ 3,000 บาทแล้วก็พ่อน้องบี200หักคอค่ะจริงๆมันเหลือให้เราแค่400เองเรากะไว้ออก 3,000 ตั้งใจเอาไว้ตั้งใจว่าครั้งแรกเนี่ยจะออกเองแหละแล้วนี่ศีลกรรมฐานเนี่ย3วันเนี่ยใครช่วยแค่ไหนเนี่ยที่เหลือตัวเองจะออกเองปรากฏว่ามันไม่เหลือค่ะต้องรีบแบบกันเอาไว้ 3,000 ถ้าเกิดว่ามันถึงแค่ 13,000 เนี่ยขอ 3,000 นะเดี๋ยวจะออกเองอยากจะทำบุญกับพระอาจารย์ปรากฏว่ามันก็บีบขึ้นมาจนเหลือแค่400ที่เราจะต้องได้ออกปรากฏว่าพ่อต้องบีหักคอต่ออีกโอนไป200บอกอาจารย์ออก200พอนะคะก็อยากกันทำบุญกับครูบาอาจารย์แล้วก็มีคุณดาเลศนะคะ300
ทิตยงนะอีก300บาทพี่หมออมพรอีก 1,000 บาทก็เลยได้ทั้งหมด 15,800 เหลือขาด200ค่ะไม่ให้ใครทำละตัวเองดำ200บาทนะคะก็หลายท่านนะคะแล้วก็อาจารย์พิชิตโอนมา 3,000 แล้วก็คุณฟางนะคะคุณฟางบงกตนะคะก็โอนปัจจัยมาในส่วนของกฐินด้วย 5,000 บาทแล้วก็ในส่วนของช่วยเหลืองานครัวงานต่างๆก็ซื้อทุกวันนะคะแต่โพสต์มั่งไม่ได้โพสต์มั่งต้องบอกเลยว่ามันแทบจะไม่มีเวลาเลยค่ะเดี๋ยวนี้เวลาระหว่างต่องานเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเฉพาะถ่ายรูปงานในวัดแล้วส่งออกไปเนี่ยค่ะก็แทบจะไม่บางวันไม่ได้โพสต์เลยนะคะขออนุโมทนาบุญทุกท่านเลยค่ะแต่ก็อยากจะโพสต์อยู่เพราะว่าจะเก็บไว้เป็นประวัติด้วยเพราะว่า Facebook เขาจะคืนประวัติมาให้เราเนี่ยเราก็อยากที่จะเก็บไว้ดูด้วยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือญาติธรรมที่ไม่มีเวลาทำบุญเนี่ยถ้าญาติธรรมทราบหรือเปล่าคะว่าทำไมต้องโพสต์จิตของเขาที่น้อมครั้งนึงน่ะสาธุเนี่ยเขาได้บุญแล้วอ่ะมันเป็นการทำให้เขาได้บุญอ่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นเฟซเราอย่างเงี้ยเฟซเราหรือเฟซที่เขาเชื่อถือเฟซใครอย่างเงี้ยเขาเข้ามาแล้วเขาเห็นน่ะจิตของเขามันจะน้อมในบุญได้ง่ายมากเลยเพียงแค่เราขยันขึ้นสักนิดนึงเราเอามาโพสให้คนอื่นเขาได้เห็นกันเนี่ยแล้วเขาสาธุเนี่ยจิตไอตอนสาธุเนี่ยโอ้โหมันคือแสงสว่างหนึ่งแสงของชีวิตเลยนะที่ทำให้จิตของเราเนี่ยมันมีพลังขึ้นมานะคะก็หลายๆท่านที่โอนมาร่วมบุญกันนะคะพี่นาฏนะคะก็โอนปัจจัยมาซื้อกฐินเครื่องกฐิน 10,000 บาทแล้วก็ทำบุญวัดป่าสะพาน 2-3,000 บาทยังไม่ได้โอนไปเลยแล้วก็ให้ธรรมวรีทำจัดสรรทำอะไรก็ได้ 3,000 บาทก็เลยซื้อของเข้าวัดไปเลยค่ะ 3,000 บาทบอกหมดเลยไปกับพี่นางไปเบิกเงินที่ธนาคารพี่นาฏส่งมาจากนอร์เวย์พี่นาฏบอกว่าเอาไปทำอะไรก็ได้เลยใช้หมดเลยค่ะ 3,000 บาทซื้อน้ำปานะซื้ออะไรเข้ามีอยู่ร้านนึงมันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขายส่งค่ะก็เลยแวะเข้าไปซื้อน้ำปานะซื้อของเข้าครัว 3,000 บาทนะคะก็ถือว่าเป็นบุญที่ได้เจอกัลยาณมิตรก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะต้องขออนุโมทนาจริงๆค่ะดีใจมากๆเลยที่อย่างน้อยๆเนี่ยการนำความดีของเราเนี่ยก็ยังมีคนสนับสนุนให้เราเนี่ยทำได้ยังต่อเนื่องอ่ะพอเราหมดแล้วก็มีคนอื่นมาต่อให้มันก็ยังได้ทำอ่ะมันรู้สึกว่าเราได้ทำบุญแล้วเรามีความสุขอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราได้ทำบุญตลอดไม่ขาดอ่ะจิตมันไม่รู้สึกว่าขาดบุญอ่ะค่ะได้ทำตลอดเวลาแล้วทุกท่านก็ได้บุญเต็มที่ในการอยู่ที่นี่นะคะสำหรับปัจจัยที่นี่เนี่ยก็ใช้สอยอย่างพยายามที่จะอย่างซื้อของเนี่ยจะไม่ซื้อแบบเรียกว่าอย่างเช่นซื้อน้ำปลาเนี่ยเราจะไม่ซื้อที6-7ขวดนะคะหรือซื้อน้ำมันซื้ออะไรตุนทีก็ไม่ซื้อค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดเราซื้อเยอะเนี่ยไอ้ส่วนที่มันเป็น5-6ขวดที่เหลือเนี่ยมันไปซื้ออย่างอื่นที่เป็นปัจจุบันที่เป็นประโยชน์ได้เราก็จะไม่ทำแบบนั้นก็จะซื้อเฉพาะใช้ให้มันหมดไปใช้ให้มันหมดไปอ่ะหมดแค่ไหนแล้วเราก็ค่อยซื้อใหม่หมดแค่ไหนก็ค่อยซื้อใหม่เพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราซื้อเยอะๆเนี่ยบางทีไปกับลูกศิษย์บางคนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะอาจารย์เอาเยอะๆเลยบอกไม่อย่างเดียวเยอะๆไม่เอาถ้าอย่างเดียวเยอะๆมันไม่คุ้มมันไปคาอยู่ที่วัดอะไรที่มันไปคาอยู่ที่วัดมันคือไม่มีประโยชน์มันจะต้องเอามาแล้วใช้ได้เลยเอามาแล้วใช้ได้เลยมันถึงจะคุ้มค่าอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เรามาดูที่ขี้หีบปฏิบัติกันว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของอะไรจึงที่พูดถึงเรื่องของธรรมะเนี่ยค่ะพุทธเจ้าได้ปรับมาฟังง่ายๆแล้วนะคะว่าวันนี้ในขี้หีบปฏิบัติเนี่ยเมื่อวานพูดถึงกิเลสที่อยู่ในใจวันนี้พูดถึงตัวบุคคลบุคคลแบบไหนเราเป็นหรือเราคบเป็นแบบไหนเนี่ยเราลองดูนะคะว่าเราเป็นคนแบบนั้นหรือเราคบคนแบบนั้นพุทธองค์ทรงแสดงถึงเรื่องของความเป็นอบายมุขทีนี้เนี่ยเรามาดูความหมายของคำว่าอบายมุขซะก่อนว่าอบายมุขแปลว่าอะไรอบายมุขแปลว่าปากแห่งความเสื่อมหมายถึงนะคะทางที่นำไปสู่ความชิบหายเป็นทางแห่งความเสื่อมทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงทั้งของตนและวงตระกูลผู้ใดประพฤติเข้าย่อมถึงความวิบัติล่มจมท่านแสดงไว้2ในคืออบายมุข4แล้วก็อบายมุข6อบายมุข4ทรงมุ่งให้เห็นสาเหตุที่ทำให้ทรัพย์
ชิบหายของคนที่มีทรัพย์ส่วนอบายมุข6ทรงมุ่งแสดงให้เห็นสาเหตุที่ทำให้ทรัพย์เสียหายของคนทุกระดับนะคะคืออบายมุข4เนี่ยมุ่งถึงคนที่เสียหายคือตัวบุคคลคือเราแต่ส่วน6เนี่ยมุ่งถึงอบายมุขที่ทำให้เสียหายทรัพย์กับคนทุกระดับอันนี้พูดถึงทรัพย์แล้วพูดถึงความเป็นอยู่การอยู่ทั่วไปไม่ใช่มรรคผลนิพพานแล้วค่ะพูดถึงการใช้ชีวิตพูดถึงการดำเนินชีวิตที่เราจะมีชีวิตยังไงให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ทุกข์การอยู่ทั้งโลกอะทีนี้เนี่ยในที่นี้เนี่ยนะคะเขาจะแสดงเฉพาะโทษของอบายมุขตามลำดับนะคะโทษแสดงให้เห็นโทษของอบายมุขเนี่ยนะคะ6นะ1ชื่อว่าไม่รักษาตัวไม่ดูแลสุขภาพเป็นนักเลงหญิงนะคนที่เป็นนักเลงหญิงเนี่ยอบายมุขอันที่1เนี่ยคือนักเลงหญิงเนี่ยชื่อว่าไม่รักษาตัวไม่ดูแลสุขภาพไม่ห่วงตัวเองจะได้รับอันตราย2ชื่อว่าไม่รักษาลูกเมียไม่เอาใจใส่ดูแลครอบครัว3ชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์คือใช้จ่ายสิ้นเปลืองเปล่าประโยชน์4เป็นที่ระแวงของคนทั้งหลายคือมักถูกมองว่าเป็นขโมย5มักถูกใส่ความหากมีเรื่องเกิดขึ้นมักตกเป็นผู้ต้องหาสงสัย6ได้ความลำบากต้องอดทนหลับนอนพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้ง่วงเหงาเศร้าซึมอ่อนเพลียหากยิ่งต้องทนฝืนทำงานร่างกายก็อ่อนเพลียได้รับความลำบากอันนี้เป็นโทษของนักเลงหญิงคนที่เป็นนักเลงผู้หญิงเนี่ยบางทีเนี่ยตัวเองไม่มีเงินใช่ไหมคะก็ต้องไปเลี้ยงเขาต้องไปอะไรเขาอย่างเช่นมีครอบครัวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันมีเวลาของครอบครัวอยู่มันก็ต้องเอาเวลาส่วนนอกที่อยู่กับครอบครัวเนี่ยออกไปที่จะไปเจอกับใครสักคนหนึ่งที่มันอยู่นอกตารางชีวิตอะที่ผ่านมาเนี่ยคนคนนี้ไม่ได้อยู่ในตารางชีวิตเลยพอเรามีเป็นนักเลงผู้หญิงเนี่ยเราก็ต้องเอาคนเนี้ยมาไว้ในนอกตารางของชีวิตงานของเราที่ต้องทำอยู่เนี่ยมันก็ต้องมีเหมือนกันเหมือนเดิมพอทีนี้ชีวิตมันก็จะเพียขึ้นไงจะเหนื่อยจะทำให้ไม่ได้รับความน่าเชื่อถือสารพัดนะเพราะว่าพอเราติดผู้หญิงแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยชื่อว่าไม่รักษาสุขภาพคือบางทีเนี่ยเป็นโรคเอดเป็นโรคนู้นโรคนี้มันก็มีความเสี่ยงนะคะแล้วก็ชื่อว่าไม่รักลูกรักเมียนะคะก็คือคนที่เขารักลูกรักเมียจริงๆอ่ะเขาก็ไม่มีคนอื่นแล้วก็ไม่รักษาทรัพย์เงินทองได้มาเนี่ยปกติเนี่ยมีเรื่องนี้เหมือนกันเคยเล่าให้ฟังหลายรอบแล้วสำหรับญาติธรรมเนี่ยคือเห็นมาหลายคนเลยที่เขาผิดศีลข้อเนี้ยเป็นนักเลงผู้หญิงเนี่ยจากที่คนเคยมีเงินมีทองอยู่เนี่ยเอาเงินไปเที่ยวไปกินเพราะมันต้องออกไปเจอข้างนอกไงมันไม่เหมือนเรากลับไปบ้านอ่ะเจอลูกเจอภรรยาใช่ไหมคะมันก็อยู่ที่บ้านเงินทองมันก็ช่วยกันเก็บช่วยกันทำแต่ปรากฏว่าพอมีภรรยาน้อยหนึ่งน้อยเนี่ยหรือมีไปเที่ยวกลางคืนไปนั่งเด็กหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องใช้เงินตลอดเวลาครั้งหนึ่งคืนหนึ่งใช้เงินเท่าไหร่เดือนหนึ่งปีหนึ่งใช้เงินเท่าไหร่มันก็เลยทำให้เงินเนี่ยมันเริ่มล่อยหลอจนสมบัติที่เคยมีอยู่เนี่ยหมดเลยนะคะครอบครัวที่เคยอบอุ่นเนี่ยเคยกลับมาเจอภรรยาเคยกลับมาเจอลูกเมียมันก็ห่างเหินกันไปสนิท กับคนนอกบ้านแทนที่สนิท กับคนในบ้านคนในบ้านก็ห่างเหินก็มีการระแวงระวังกันจนอะไรเกิดปัญหาในครอบครัวชีวิตหาความสุขไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ตกนรกด้วยทางแห่งความเสื่อมทีนี้เนี่ยข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปก็คือความเป็นนักเลงสุราในที่นี้เนี่ยในพุทธศาสนาของเราแสดงถึงโทษนะคะว่าโทษเนี่ยมันเป็นยังไงจะส่วนตัวบุคคลเนี่ยไม่ได้แสดงว่ามีลักษณะอย่างไรเพราะมันจะอยู่ข้อต่อไปอีกค่ะนะคะโทษของความเป็นนักเลงสุราเนี่ยคืออบายมุขนะคะเป็นอบายมุขเสียทรัพย์เพราะไม่มีใครให้เรากินฟรีตลอดหรือกินของเขาฟรีแล้วก็ต้องเลี้ยงคืนนะเนี่ยที่ทำก่อให้เกิดการวิวาทนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งโรคนะคะเป็นคนที่กินเหล้าเมายาเนี่ยก็จะเป็นเหตุของโรคต่างๆถูกตำหนิติเตียนคือเป็นที่รังเกียจของคนอะถ้าเรากินเหล้าเนี่ยบางทีมันก็
เอาแค่แบบกินก็พอละกินก็จะแบบไม่ต้องตอนที่ทานเหล้าดื่มเหล้าค่ะเช้ามาขึ้นมาเนี่ยกินยังอยู่เลยบางคนนะคะไม่รู้จักอายพอกินเหล้าเข้าไปแล้วก็ความละอายไม่มีแล้วกล้าที่จะทําอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรเต็มไปหมดสามารถทําสิ่งที่น่าอายกว่าคนปกติที่เขาทํากัน6ทอนกําลังปัญญาก็คือสุราเนี่ยมีพิษทําให้ประสาทสมองเนี่ยบางทีเดี๋ยวคนกินเหล้ามากๆแล้วเนี่ยพอตอนหลังมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันปฏิบัติไม่ได้อะสติปัญญาที่มันมีคุณภาพน้อยเนี่ยมันไม่เข้าใจรายละเอียดอะที่เราคุยกันตั้งแต่เบื้องต้นว่ารายละเอียดของการปฏิบัติเนี่ยมันต้องค่อยๆเก็บค่อยๆทำดูเลยว่าสติปัฏฐาน4คืออะไรแล้วต้องทำยังไงกับสติปัฏฐาน4บ้างสวัสดีค่ะพี่อาร์ตนะคะกราบนมัสการพระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีค่ะคุณตังนะคะน้องขอโทษทีค่ะนะคะทีนี้เราก็มาพูดกันต่อค่ะทักทายกันนิดนึงนะคะเจเน่ฟังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนึกถึงเจเน่กลัวพูดชื่อเด็กผิดเพราะวันๆเล่นกับเด็กเยอะนะน้องเจเน่ฟังอยู่หรือเปล่านะคะคือเจเน่เนี่ยเป็นเด็กอายุ2ขวบนะก็คือบางทีเขาบอกพี่นาอัดบอกฟังอยู่ทุกวันทักเขาซะหน่อยเขาจะได้มาฟังเราทุกวันนะเด็กๆจะได้คุ้นเคยกับการฟังธรรมโตขึ้นมาก็จะพยายามเข้าใจว่าวันนี้ยายป้านี่พูดอะไรปากประแงบประแงบฉันฟังไม่รู้เรื่องพอโตขึ้นมาก็จะเริ่มเก็บรายละเอียดเก็บเนื้อหาได้นะคะทีนี้พูดต่อว่าความเป็นนักเลงสุราเนี่ยก็ทำให้สมองเนี่ยมันรับข้อมูลไม่ได้พอรับข้อมูลไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทำไม่ได้คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจอ่ะถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราทำได้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากกระบวนการความคิดที่มันเกิดการเรียนรู้เริ่มต้นซะก่อนทีนี้พอมันไม่เข้าใจเนี่ยมันต้องลงมือปฏิบัติพอลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยมันถึงจะรู้ว่าเราทำตรงนั้นไม่ได้เราต้องฝึกอะไรเพิ่มเราต้องทำยังไงต่อการลงมือจะรู้ว่าปัญหาคืออะไรเช่นคนที่ไม่มีพรสวรรค์ทางด้านงานฝีมือเนี่ยพอเราลงมือทำปุ๊บเนี่ยอาจารย์เขาก็จะดูผลงานของเราว่าผลงานของเราเนี่ยมันมีอะไรที่ผิดพลาดหรือบกพร่องพอเอาผลงานมาดูปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็จะรู้แล้วว่าจุดบกพร่องของงานอันนี้คืออะไรแล้วก็จะเติมเต็มส่วนที่บกพร่องไปเหมือนกันค่ะนักปฏิบัติเนี่ยก็เช่นเดียวกันพอถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจเราฟังไม่เข้าใจเนี่ยเราต้องตั้งใจทำแล้วรายงานสิ่งที่ทำเนี่ยให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็จะดูว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าถ้าตรงไหนที่มันผิดพลาดเนี่ยก็จะช่วยปรับให้อย่างเงี้ยค่ะนะคะสมองมันมีความสำคัญมากถ้าเกิดกินเหล้าเข้าไปเยอะๆเนี่ยสมองมันก็จะไม่พัฒนานะคะข้อที่3โทษนะโทษของอบายมุขนะพวกของอบายมุขนี่ก็คือทางที่ทำให้ถึงอบายภูมินั่นแหละค่ะนะคะความเป็นนักเลงการพนันความเป็นนักเลงการพนันโทษของการเป็นนักเลงการพนันเนี่ยคือ1เมื่อชนะย่อมก่อเวรนะถูกผู้แพ้เนี่ยผูกใจเจ็บเนี่ยเอาคืนคือไปเอาเงินเข้ามาเนี่ยเขาหน้าเขาขอแก้มืออะเอาอย่างนี้ดีกว่าก่อเวรเรียบร้อยละนะคะชนะก็มันไม่ใช่ชัยชนะที่เกิดขึ้นจากในหมู่ของบัณฑิตอย่างบัณฑิตเนี่ยเขาชนะกันเนี่ยมันยอมรับในการชนะนะอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลเนี่ยเราจะเห็นว่าบัณฑิตเนี่ยอย่างพระอาจารย์เทศกลางคืนหลายๆท่านก็ฟังทั้งกลางวันทั้งกลางคืนน่ะที่มีการปักไม้เนี่ยเพื่อที่จะท้ากันในการสนทนาธรรมหรือในการโต้วาทะที่เป็นธรรมะเนี่ยเอาแค่แบบคนละศาสนานะคะไม่ใช่ศาสนาพุทธแต่เขาเป็นบัณฑิตไงเขาปักไม้กันแล้วเขาก็ชักไม้ขึ้นมาเพื่อที่จะมาโต้วาทะกันในเรื่องของธรรมะใครแพ้เนี่ยยอมเป็นทาสถ้าเป็นคฤหัสถ์ยอมเป็นภรรยาคือเขายอมรับไงคะแต่พูดถึงผู้หญิงอินเดียก็ฉลาดละตัวเองยังคิดอยู่ว่าผู้หญิงอินเดียฉลาดอะคือถ้าเกิดว่าโต้วาทะใช่ไหมโต้วาทะเนี่ยแล้วแพ้เนี่ยคนที่ชนะเราก็คือคนที่ฉลาดอะแล้วเรายอมเป็นภรรยาเขาเนี่ยมันไม่ต้องไปแย่งกับใคร
ได้คนฉลาดเลยเป็นสามีคนอินเดียฉลาดฉลาดจริงๆแล้วบอกผู้หญิงปกติส่วนใหญ่ทุกวันนี้เขาก็แยกผู้ชายกันอะไรกันหาคนดีๆไงทีนี้ปรากฏว่าผู้หญิงอินเดียเนี่ยที่เขาเป็นบัณฑิตอ่ะเขาฉลาดเขาไปโต้วาทีเขาแพ้แล้วเขายอมเป็นภรรยากลายเป็นว่าเขายอมเป็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาได้นะเขาได้สามีที่ฉลาดมาคือเขาฉลาดอ่ะนะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นทางโลกเนี่ยที่มันมีแต่กิเลสตัณหาเนี่ยที่มันเป็นการพนันเนี่ยพอแพ้แล้วก่อเวรเดี๋ยวว่าแต่เรื่องการพนันในเรื่องอื่นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าตัวเองไม่ได้เนี่ยด้วยอำนาจของกิเลสเนี่ยมันจะไม่ยอมรับมันจะไม่ยอมแพ้ต้องเอาให้ได้การพนันก็เช่นเดียวกันแพ้แล้วมันก็ก่อเวรค่ะที่ญาติธรรม2เมื่อแพ้แล้วย่อมเสียดายทรัพย์อันต่อมาคือคู่กันเสียดายเงินค่ะไม่น่าเลยดูงี้ฉันลูกก็ยังไม่ได้จ่ายค่าเทอมเลยเอาเงินค่าเทอมลูกไปเล่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะ3ทรัพย์สินที่มีอยู่ย่อมชิบหายดังคำกล่าวว่าโจรปล้น10ครั้งยังเหลือบ้านไฟไหม้10ครั้งยังเหลือที่ดินแต่ถ้าติดการพนันไม่เหลือสักอย่างเพราะนำไปขายเล่นการพนันหมดเป็นอย่างนั้นจริงนะคะญาติธรรมไฟไหม้ก็ยังสู้ไม่ได้คนเล่นการพนันเนี่ยหรือแม้กระทั่งโจรปล้นก็ยังสู้ไม่ได้นะคะ4ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำคือพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อเพราะคนที่เล่นการพนันย่อมไม่เป็นที่ไว้วางใจของคนอื่นคนเล่นการพนันมายืมเงินคนเนี่ยบอกเฮ้ยเธอฉันยืมเงินหน่อยลูกฉันไม่มีค่าเทอมเนี่ยเชื่อเลยว่าไม่มีใครให้เพราะคิดว่าถึงจะมีค่าเทอมจริงๆสมมติว่าเอาเงินไปเล่นหมดอะแล้วค่าเทอมลูกไม่มีจริงๆอะเขาก็จะบอกว่าไม่มีจนกว่าว่าจะให้ลูกเนี่ยมาเอาแล้วไปจ่ายค่าเทอมหรืออาจจะไปสมมติว่าเชื่อแต่ก็ยังไม่ไว้ใจคนเล่นการพนันเนี่ยอาจจะไปจ่ายให้เองเลยก็ได้เพราะตัวเองก็เป็นตัวเองก็เป็นนะคะบางทีเราเจอคนเล่นการพนันเนี่ยเราอยากจะช่วยเนี่ยเราเหมือนกับไปจัดการให้เลยดีกว่ามันจะได้จบตรงนี้ปัญหาถ้าเราให้เงินไปเนี่ยไม่ถึงที่แก้ไขปัญหากลายเป็นปัญหาซับซ้อนขึ้นไปอีกอย่างนี้เป็นต้นนะคะไว้ใจไม่ได้อะสรุปข้อนี้คือไว้ใจไม่ได้คนเล่นการพนันเนี่ย5เป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อนเพื่อนย่อมดูหมิ่นดูแคนไม่คบหาสมาคมด้วยเขาเรียกไอ้เนี่ยติดการพนันคือเราก็ไม่ชอบนะสังเกตไหมคนติดการพนันเนี่ยใครมาเรียกเราว่าติดการพนันเนี่ยเราก็ไม่ชอบแต่เราก็ยังเลิกมันไม่ได้เพราะมันติดไงทำใจไม่ได้เพราะว่าการที่เราจะทำใจสิ่งพวกนี้ได้เนี่ยมันต้องเหมือนกับคนที่เห็นโทษของมันอะมันถึงจะทำใจได้นะคะ6ไม่มีใครอยากแต่งงานด้วยถ้ารู้ว่าคนนี้ได้การพนันเนี่ยโอ้โหไม่มีใครอยากแต่งงานด้วยเลยไม่มีใครต้องการเป็นคู่ชีวิตเพราะแต่งงานกันไปก็มีแต่จะล่มจมแล้วก็ไม่เป็นสุขนอกจากหน้ามืดจริงๆนะคะบางทีมันรักอะหน้ามืดกันเดี๋ยวเขาคงดีขึ้นหรือเล่นการพนันด้วยกันอะก็แต่งงานกันพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้นึกถึงอยู่เรื่องนึงก็คือความไม่น่าเชื่อถือแล้วก็ความเป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อนเพื่อนย่อมดูหมิ่นดูแคลนไม่คบหาสมาคมด้วยไอ้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเมื่อคืนเล่าให้โยคีฟังไปละแต่บางท่านก็ฟังทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะแต่บางท่านก็ฟังเฉพาะช่วงเช้าอย่างเดียวก็มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งหลวงพี่นุที่วัดขึ้นเทศธรรมาสแล้วก็พูดเรื่องนี้เรื่องของมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาเสียใจนะเขาเสียใจที่ภรรยาเขาตายร้องโหมร้องไห้โอ้ยทำยังไงภรรยาอันเป็นที่รักเนี่ยตายไปแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มีคนมาปลอบใจว่าเนี่ยไม่ต้องเสียใจหรอกเพราะเธอเนี่ยคุณเนี่ยไม่ได้เสียใจแค่คนเดียวนะยังมีอีกคนหนึ่งที่เสียใจด้วยเป็นเพื่อนกับคุณอยู่คุณไม่ต้องไปเสียใจหรอกเพราะว่าคนที่ตายเนี่ยภรรยาของคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เป็นที่รักของคนอื่นด้วยไอ้ผู้ชายบ้านข้างๆอ่ะมันก็เสียใจไม่แพ้กับคุณเพราะว่าเขาก็เป็นสามีอีกคนหนึ่งของผู้หญิงคนนี้ เท่านั้นแหละ
ปรากฏว่าสามีที่ทำศพให้ที่ร้องให้เนี่ยเลิกเสียใจทันทีเลยไม่มีความเสียใจอีกต่อไปเพราะว่ารู้ว่าภรรยาตัวเองเนี่ยมีชู้เช่นเดียวกันชีวิตของเราเนี่ยทุกอย่างที่เราดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเรารู้ความจริงซะทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาแม้กระทั่งความสุขของเราหรือความทุกข์ของเราเนี่ยมันเป็นกิเลสอ่ะพอเรารู้ความจริงนั้นแล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่เป็นเที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเราก็จะคลายความรักความผูกพันอันนั้นไปอย่างเช่นการพนันเนี่ยถ้าวันนึงเรารู้ว่ามันเป็นโทษเราจะเลิกมันได้โดยเด็ดขาดแต่ตามใดที่เรายังรู้สึกว่ามันมีคุณกับเราเราติดความสุขในคุณของการพนันเนี่ยมันเลิกไม่ได้จนกว่าเราจะเห็นว่ามันเป็นโทษความจริงมันไม่ดีเหมือนกับที่ผู้ชายคนนั้นน่ะเห็นภรรยาตัวเองที่ตายไปมีชู้แล้วก็หมดความรักน่ะมันก็จะหมดความรักจากการพนันทันทีเลยทีนี้ถ้าเรายังไม่เห็นโทษมันเลิกไม่ได้ไอ้ที่เราบอกติดการพนันแล้วมันเลิกไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าเราไม่เห็นโทษของมันนะคะมันติดมันยอมอ่ะมันยอมทุกยอมอดยอมทนยอมทรมานไปหาเงินมาเล่นเพราะว่ามันติดจิตมันเป็นทาสของการพนันอย่างนี้เป็นต้นข้อที่4นะคะการคบคนชั่วเป็นมิตรการคบคนชั่วเป็นมิตร